สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราว่างแล้วก็เลยถือโอกาสชวนบอยนะครับกลับมารื้อฟื้นความหลังของเราสองคนนะครับที่ไหนครับสวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับหรือว่าเชียงใหม่สู้นั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยไปเห็นคลิปใน YouTube มาเมื่อคืนเราดูคลิปของพี่ๆรายการฮิ้วหวีที่เขาไปเที่ยวสวนสัตว์กันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวสวนสัตว์ว่าก็เลยชวนบอยว่าวันนี้เรามาสวนสัตว์เชียงใหม่กันดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะเคยมาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันเนี่ยก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้มาประมาณเกือบ2ปีได้แล้วเนาะหลังจากที่มีโควิดมาแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์อะไรมันดีขึ้นเราก็เลยชวนบอยนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์แต่ว่าช่วงนี้มันก็จะมีบางที่บางโซนที่มันปิดไปเนาะแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆก็เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันเลยดีกว่าอันนี้นะครับเราก็เอารถมาจอดแล้วเราก็จะอุ้ยมืดมากเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปซื้อตั๋วเข้าไปในสวนสัตว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วกันเลยตอนนี้เรากำลังทำการซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปในสวนสัตว์เชียงใหม่กันนะครับตอนนี้บอยก็กำลังซื้อตั๋วอยู่เราก็จะไปซื้อตั๋วรถรางกันนะครับเพราะว่าระยะทางถ้าจะเดินเนี่ยก็คือไกลมากๆทุกครั้งที่เรามาเราก็จะซื้อตั๋วรถมันมีครับพาเข้าชมนะสวนสัตว์แอฟริกาข้างในนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในสวนสัตว์โซนสัตว์แอฟริกานะครับส่วนนี้เนี่ยจะต้องนั่งรถเข้าเท่านั้นนะครับไม่สามารถเดินเข้าได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าทุกคนเรายังไม่เคยเข้าเลยเหมือนกันตื่นเต้นHi, you want to enjoy my video? Come in. แม่ใครสนใจเลยไอ้แกะเสือมาแล้วทุกคนอันนี้คือที่เด็ดของสวนสัตว์เชียงใหม่เลยนะครับมันก็คือเสือเดินสองขาได้เสือกระโดดด้วยทุกคนอันนี้คือแมวแมวนะครับอันนี้คือแมวยักษ์เฮ้ยทุกคนเหมือนเสือมันแบบไม่พอใจที่บอยเดินมาบอยแกคืออาหารเสือบอยข้างในนี้ก็จะเป็นที่เขาเลี้ยงหมีแพนด้านะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เข้าไปเราจะไปนั่งรถดูสัตว์ที่อื่นกันต่อดีกว่าเอาไว้มีโอกาสให้กลับมาดูเจ้าแพนด้าแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นรถรางไปอีกอย่างด้านขวามือนะครับด้านบนเลยตรงนี้นะฮะจะเป็นสิงโตขาวนะครับเราจะส่งเสือเข้าไปล่าโคอาล่ากันนะครับไหนโคอาล่าอยู่ทางไหนนี่เหรอนี่ครับทุกคนโคอาล่าเสือล่าโคอาล่าดิน, นี่ทุกคนเห็นเล็บโคอาล่าหรือเปล่าทุกคนเห็นโคอาล่าหลับไหมครับเอ็นดูมันน่าเป็นตัวเดียวที่ยังแอคทีฟอยู่ในกรงตอนนี้นี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนที่จะมีลิงอุราอุตังแล้วก็โซนของนกเพนกวินนะครับที่เราถอดแมสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กัน2คนเราอยู่แค่2คนเลยครับแล้วก็เราซื้อเครื่องดื่มมากินแล้วก็เลยถอดแมสเพื่อที่จะกินเครื่องดื่มให้หมดก่อนที่จะเข้าไปดูสัตว์ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเพนกวินกันดีกว่าเพราะว่าอุราอุตังตอนนี้เนี่ยหลับครับแล้วก็อยู่ไกลมากถ่ายยังไงก็ไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูเพนกวินที่ข้างในโดมกันเลยดีกว่าครับโซนเพนกวินตอนนี้ปิดปรับปรุงนะครับอาจจะเพราะว่าด้วยโควิดด้วยแหละที่มันจะต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดที่เป็นห้องแอร์นะครับก็เลยยังปิดไม่ให้คนเข้าไปดูเพนกวินแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายเพนกวินไปไว้ที่ไหนหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครจะมาแล้วก็อยากดูเพนกวินก็คิดอีกทีนะครับเพราะว่าโซนดูเพนกวินเนี่ยเขาปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเราไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับชื่ออันนี้คือจระเข้ปากกระพุ้งหงเหวอะไรสักอย่างตาโขงอันนี้คือบ
ตะบอยและนี่คือตะโขงปากมันแหลมมากเลยเนาะตอนนี้เราก็อยู่โซนของอะไรนะฟุ๊กอุรังอุตังแพนด้าแดงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้จะมีไก่ด้วยนะครับเป็นแบบศูนย์รวมไก่ดูดิฮะรอยเท้าไก่เขาเมย์ขึ้นเปล่าน่าจะอยู่ข้างในนั้นปะหรือว่าจะอยู่โซนนี้ไปทางไหนก่อนดีทางนี้มันบอกว่าเข้าไปได้กรงนี้นะครับก็จะเป็นกรงที่เขาให้เราเดินเข้ามาข้างในได้แล้วก็เราก็จะได้เห็นน้องไก่ทำไมถึงโดนเขาเสียบอยู่ในนี้นะครับเยอะเลยมีหลายสายพันธุ์มากเลยตัวนี้ก็จะเป็นไก่นอนนะคะแล้วตัวนั้นก็จะเป็นไก่ยืนไก่โหนมันไม่กลัวคนว่ะใช่ต่อไปก็จะเป็นแพนด้าแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพนด้าแดงกันเลยดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือแพนด้าแดงที่เราจะมาดูนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับว่าน้องเนี่ยนิ่งแล้วก็เชื่องกับคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์มากๆเลยนะครับน้องสามารถที่จะลูกน้องเขาได้ไม่กัดไม่ดิ้นไม่หนีไม่หึไม่อืออะไรกับเราเลยครับไม่ใช่แพนด้าแดงอยู่ข้างในนี้ก็ไม่ตบมุกให้กันเลยฉันจะดูว่าแกจะทำยังไงต่อไปจะเป็นโซนของสัตว์เลื้อยคลานก็จะมีจระเข้เต่างูพวกนี้แหละขอเพลงที่มันมีงูออกมาแต่อันนี้คือตู้ของงูหลามบัวนะครับเราจะให้โฟกเดาว่างูมันอยู่ตรงไหนแต่ที่เราเห็นอ่ะมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเราว่าน่าจะเห็นนะมันจะมีเหลื่อมๆอยู่นิดนึงแต่โฟกจะหาทางตู้เจอไหมหาโฟกมันคืองูเจอไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นเลยใช่ไหมทุกคนเห็นแค่คราบที่มันลอกคราบอ่ะคือคราบงูหรือเปล่าไม่ใช่งูมันคืองูอะแล้ว เห็นแล้วใช่ไหมอยู่ข้างในไม้ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโซนลิงแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โซนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ขึ้นไปไหมครับผมขบวนนี้ก็ครับตอนนี้เราก็มาดูนกเพนกวินกันอย่างที่เราบอกไว้ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีนกเพนกวินด้วยแต่ว่าเขาจะย้ายโซนนะครับจากที่อยู่ในจุดที่ประมาณจุดที่3ที่4มาเป็นจุดตรงนี้แทนจุดที่10นะครับก็จะมีโดมให้เข้าไปแบบนี้เลยนี่ตอนนี้บอยกำลังเข้าไปแล้วว้าวทุกคนเห็นเพนกวินไหมครับเรายังไม่เห็นเลยนี่มาแล้วนี่คือเจ้าเพนกวินมีขอนี่จำหน้ากันน่ารักเลยไม่เห็นหรอกในกล้องเพราะว่ามันจำสนิทมากใกล้จะหมดแล้วของสวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนสุดท้ายแล้วมั้งเราก็ใกล้จะหมดแรงแล้วเหมือนกันคือเดินเยอะมากๆเลยอ่ะวันนี้อ่ะอันนี้เราอยู่ในโซนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับทางออกของสวนสัตว์เชียงใหม่เลยตัวนี้ก็จะมีสัตว์มากมายหลายชนิดนะครับข้างหลังเราก็คือเป็นลิงกระรอกแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นหมีขอนะครับซึ่งหมีขอเนี่ยเป็นสัตว์กลางคืนนะครับทุกคนกลางวันมันก็จะนอนอยู่นี่แหละพอตะวันตกดินปุ๊บมันก็จะออกไปหากินเดี๋ยวเราไปเดินดูลิงตรงนู้นอีกหน่อยนึงดีกว่าไปเลยในนี้ก็คือคาปิบาร่านะครับคาปิบาร่าเป็นหนูที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกเลยปะหนูนะใช่ในโซนของสัตว์พันธุ์แท้แล้วก็คาปิบาร่าเนี่ยอาศัยอยู่ในถิ่นทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมขังบึงน้ำป่าที่ราบป่าละเมาะนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ทั่วอเมริกาใต้บราซิลอุรุกวัยเวเนซุเอลาแล้วก็คาปิบาร่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรมากๆนะครับอาหารของเขาก็จะเป็น
พืชผักต่างๆที่อยู่ตามแหล่งน้ำนะครับถ้าใครคิดไม่ออกว่าคาปิบาร่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดู MV ไอศกรีมของแบ็คพิงค์ได้ที่มันอยู่กับฟีนของเจนนี่คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้อยากเลี้ยงคาปิบาร่าอะไรตอนหน้ามันไม่มาฝั่งนี้อ่ะนี่ไงเล่นน้ำอยู่ทุกคนเห็นไหมครับนั่งมาแล้ว One, two, three, four. นี่มาอีกเป็นผู้เลยน่ารักจังเลยจิงโจ้ที่นี่ก็คือฐานอ่อนกันหมดแล้วแต่ละตัวก็คือตาตีกันมากเพราะว่าแสงแดดรุนแรงบวกกับฉันง่วงนอนนี่ก็คือโซนใหม่นะครับเป็นโซนมินิซูเป็นโซนสัตว์เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือพี่เขากำลังป้อนอาหารนกอยู่นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นโซนที่จะเป็นโซนอนุบาลลูกนกนะครับน่ารักมากเลยอ่ะนี่ฟินิกซ์ฟ็อกซ์นะนี่เฮ้ยต้องมาหาด้วยเร็วมากไม่ต้องกลัวฉันนะจะไม่ให้ชัวร์แกได้ยังไงล่ะบอยดูแกใส่ชุดสิตอนนี้คือฟินิกซ์ฟ็อกซ์กลัวบอยมากเลยนะครับมันพยายามหนีไปหาที่หลบเพราะบอยยืนอยู่ตรงนี้แทงอ้าปากทุกคนฮิปโปคุยกับลุงได้เอาละจ้าพอรู้ว่าจะมีหญ้าให้กินก็คือตามไปเลยจ้าเอาละครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็เที่ยวเล่นในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยการจนแบบว่าหนำใจแล้วเป็นไงบอยเหนื่อยปะเหนื่อยดิตั้ง4ชั่วโมงเราอยู่ที่นี่มา4ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนเรามาถึงกันตั้งแต่ช่วงประมาณ11โมงเนาะใช่แล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2เกือบบ่าย3แล้วสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมหลายๆอย่างแล้วก็มีการปิดปรับปรุงหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยก็ทําให้ทางสวนสัตว์เนี่ยเค้าก็มีการจัดการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีสัตว์บางชนิดบางกรงบางโซนที่ถูกย้ายที่สลับกันนะครับยังไงก็ถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในแฟนเพจเขาหรือว่าในเว็บไซต์ก่อนที่จะเข้ามาเที่ยวได้นะครับหรือว่าจะจองตั๋วออนไลน์บุ๊กวันไว้ก่อนได้นะครับว่าจะมาเที่ยววันไหนยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์มาไว้เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความสะอาดกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้โค้ชกับบอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วพลังงานร่างกายจะหมดแล้วนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปของแท็กอัมโบเดย์แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ